วัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Area 24นะครับผมช่วงนี้มากับเมกะฝนอีกแล้วเช่นเคยแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรมาขวางทางผมได้ผมก็จะรีวิวกันดั้ม3ก๊กนะครับเป็น SDBB นะฮะก็กับตัวนี้ครับนี่เจ้ากับ3ก๊กคานูนะครับคานูกันดั้มนะครับภาษาญี่ปุ่นครับผมก็เดาไปมั่วดูภาษาอังกฤษครับดูครับไม่มีภาษาอังกฤษแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นล้วนๆโอเคไม่พูดพามเพลงครับไปดูภายในกล่องดีกว่าผมว่ามันมียังไงกันบ้างครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องของเจ้าคานูกันดั้มนะครับก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นเลยนี่จะเป็นตัวเขานะครับผมซื้อตัวนี้เพราะอะไรผมชอบตรงส่วนนี้ครับนี่ครับส่วนคราวผมเลยซื้อมาผมชอบตรงนี้ฮะนี่งานนะฮะ BB 3ก๊กนะครับผม BB เซนชิหรือเปล่านะครับนี่ข้างกล่องครับข้างกล่องนี่ก็จะเป็นแกงเขาครับ3ก๊ก SD 3ก๊กผมไม่เคยดูเหมือนเดิมนะฮะนี่จะเป็นแกงเขาราคา190บาทครับลำดับที่302นะครับตัวที่3หรือเปล่านี่จะเป็นข้างกล่องครับสามารถเป็นคานูตัวนี้ได้หรือจะเป็นอันนี้ก็ได้ครับนี่น่าจะเป็นอะไรครับสักอย่างทำทองด้านหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่จะเป็นอาวุธของเขานะครับโอเคดูภายในกล่องดีกว่าครับผมครับภายในกล่องก็จะมีครับ1ถุงครับแล้วก็2ถุงครับหมดแล้วแค่นี้ครับที่เหลือก็จะเป็นการ์ตูนเรื่องเนื้อย่อเขานะครับว่าแกงเขามีอะไรมาพันยังไงกันบ้างครับนี่ครับมีอ่านกันเลยฮะโว้ถามว่าผมจะอ่านไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าอ่านไม่ออกครับนี่จะเป็นเรื่องราวครับโอ้นี่ทำมาเป็นเรื่องสั้นเรื่องเลยนะเนี่ยใบต่อก็ประมาณนี้ครับไม่น่ายากเท่าไหร่สำหรับ CD SD 3ก๊กนะครับโอเคแล้วเราไปดูกันดีกว่าผมว่ามันมีแผงอะไรกันบ้างครับนี่ก็จะเป็นแผง A1 นะครับก็จะมีเท้านะครับเท้าสามารถไปเล่นได้นะฮะนี่เอาไปเล่นปั๊มเป็นกระดาษได้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนหน้าส่วนหัวนะครับทรงส่วนนี้อันนี้จะเป็นข้อเท้าหรือเปล่าอันนี้ข้างหลังนี่ข้างหน้าครับตัวหน้าอกอันนี้ส่วนติดบนหัวครับอันนี้ติดช่วงลำตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้แผง A2 ครับก็จะเป็นนี่ไอ้สองเขาจะเป็นเขาครับเขานี่ก็เขาเขาเนี่ยอาวุธเขาครับนี่ผมชอบนี่มีหนวดด้วยหนวดนะแล้วก็มีมือกับมือแบะข้อต่อนะฮะข้อต่อช่วงแขนนะครับน่าจะใช่นะฮะต่อไปแผง B ครับแผง B สีเขียวอลามเลยนะครับสีเขียวก็จะเป็นช่วงกรอกนะฮะช่วงกรอกเขานี่กรอกหัวไหล่นะเกาะกระโปรงนี่เกาะหน้าอกนะเกาะกระโปรงนี่หัวเขานะครับอันนี้หัวไหล่หัวเข่าเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็มีสติ๊กเกอร์ฟอยล์ครับดีกันอันนี้มีอันแรกนะที่ผมเห็นว่ามีแค่ตาเดียวใช้ได้ใช่ได้ครับจะได้ไม่ต้องเลือกเยอะนะจะเป็นชิ้นส่วนต่อตัวเขานะฮะโอเคต่อไปก็เป็นแผง PC ครับแผง PC ประมาณนี้ครับก็อันนี้น่าจะเป็นช่วงต่อเอวเหมือนเดิมครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมการรีวิวกันดีกว่าครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมกับเจ้า3ก๊ก BB นะครับคานูกันดั้มนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ประมาณนี้เลยนะครับที่ผมชอบสุดคือตรงนี้เลยครับมีหนวดนะฮะน่ารักมากเลยมีเครานะฮะโอเคดูจะดูดีเทลโดยรวมกันดีกว่าครับผมโดยรวมนั้นก็ไม่ขี้เหร่นะครับที่สติ๊กเกอร์มาแล้วโอเคเลยนะฮะตอนแรกเป็นตัวโล้นๆเลยตอนนี้มีสติ๊กเกอร์มาทำให้ดูแบบดูมีแบบมีความเป็นผู้นำมากขึ้นนะครับเจ้าคุณคานูนะฮะโอเคหัวขยับซ้ายขวาไม่ได้ครับติดหนวดเขานะครับได้แค่นี้ครับแขนขยับติดหัวครับได้แค่นี้ครับได้แค่ครึ่งตัวฮะข้อพับข้อพับพับได้ฮะมือหมุนได้ครับมือข้อต่อแน่นอยู่ครับแน่นกว่ามูฉ่ายครับตัวนี้
เออประหลาดกันเอลครับเอลเหมือนจะติดนะครับหมุนไม่สุดนะฮะโอเคขาก็หมุนได้ประมาณนี้ครับส่วนด้านอาวุธนั้นมีแค่หอนี้อันเดียวครับเรียกว่าทวนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะโอ้แต่ผมว่าคานูนี้ค่อนข้างเท่นะตอนแรกดูแต่กล่องแล้วนี่ผมไม่ว่าเป็นแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่พอมาต่อจริงแล้วเออนี่เท่ในแบบ SD นะฮะถ้าไปทำสีเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยผมว่าเท่อีกแบบเลยนะฮะเนี่ยจะได้จะได้อยู่โอเคก็โดยรวมนี่ข้างหลังครับข้างหลังก็เป็นประมาณนี้ก็โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากครับรายละเอียดก็แนว SD ครับมีแค่นี้แหละฮะโอเคอันนี้ก็ตกตัวราคา190บาทครับก็ไปหาซื้อกันได้ครับตามร้านกันดั้มทั่วไปนะครับกันดั้มสามก๊กนั้นจะโผล่มาทีนะฮะซีรีส์นี้ก็โดยรวมชอบครับชอบแนะนำให้ซื้อมาต่อเล่นกันนะครับเด็กๆผู้ใหญ่จะซื้อให้เด็กก็ได้ครับราคาถูกด้วยครับสวยด้วยฮะดีเทลเยอะนิดหน่อยก็ค่อยๆต่อไปก็ได้อยู่ครับโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะรีวิวเป็นตัวอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายคานูบ๊ายบายลูกมือหักบ๊ายบายครับ